สวัสดีค่ะพบกับแม่แต่ทางช่องชมพู่แฮนดี้คราฟกับคลิปสอนทักกระเป๋าเชือกร่มคลิปที่2นะคะก่อนรับชมฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้แม่แต่ด้วยนะคะหลังจากในคลิปแรกเราได้ฝึกถักในสเต็ปของการถักก้นนะคะก้นกระเป๋าแล้วก็ถักตัวลาย2แถวนะคะเป็นสีเทากับสีชมพูจากนั้นแม่แต่ก็ได้แนะนำว่าให้ถักขึ้นไปจนได้ขนาดความสูงของกระเป๋าตามที่เราต้องการใบนี้แม่แต่ถักลายตัวหนอนแบบนี้ขึ้นไปด้วยกันทั้งหมด12แถวนะคะตอนนี้ก็จะได้กระเป๋าที่ขนาดความกว้างนะคะความกว้างของกระเป๋าประมาณ10นิ้วนะคะส่วนความสูงของกระเป๋าก็จะได้ประมาณ9นิ้วนะคะถ้าใครต้องการกระเป๋าที่มีขนาดใหญ่และขนาดที่กว้างมากกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่มลดขนาดได้นะคะขั้นตอนต่อไปเป็นวิธีการถักจบชิ้นงานของตัวกระเป๋านะคะหลังจากที่เราถักได้ความสูงของลายตามที่ต้องการแล้วขั้นตอนต่อไปจะถักจบชิ้นงานตรงนี้ในลายตัวหนอนแถวสุดท้ายสีชมพูจะจบชิ้นงานด้วยการใช้สีเทาอ่อนนะคะวิธีการถักจบชิ้นงานนะคะให้เราดูจากตรงนี้ใน1ช่วงลายจะประกอบด้วย4หลักด้วยกันหรือนับจากตรงกลางลายตรงนี้นับเป็น1นะคะ2 3 4 5 6จากตรงนี้ถึงตรงนี้จะมี6หลักดังนั้นใน1ช่วงลายเป็นประกอบด้วย5หลักนะคะขออภัยไม่ใช่4หลัก1ช่วงลายก็จะมี5หลักเราก็จะถักควักธรรมดาในแต่ละลายให้ได้5หลักนะคะเริ่มต้นตรงนี้นะคะเป็นหลักที่1ตรงนี้นะคะตรงกับตำแหน่งตัวหนอนที่มี3ลายถักตัวหนอนลายแรกนับเป็น1นะคะตรงนี้ตำแหน่งที่2นะคะรวบเอาปลายไหมตัวนี้ไปด้วยเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้แล้วนะคะตรงนี้ตำแหน่งที่2ถักแบบควักธรรมดาเลยนะคะนะกล้องจะซูมไปที่ก้นกระเป๋าโอเคต่อไปตรงนี้ตำแหน่งที่3นะคะแล้วก็ตรงโซ่ถักลงไปตรงนี้ตำแหน่งที่4นะคะแล้วก็ตำแหน่งควักธรรมดาตรงนี้เป็นตำแหน่งที่5ก็คือ1ช่วงลายจะมีควักธรรมดา1 2 3 4 5หลักพอดีนะคะจากนั้นช่วงลายต่อไปก็เหมือนกันนะคะตรงนี้นับเป็นตำแหน่งที่1 2 3 4แล้วก็5นะคะแบบนี้นะคะเราก็ถักควักธรรมดาแบบนี้ช่วงลายละ5หลักให้ได้แบบนี้วนไปจนครบรอบแถวนะคะจนมาเจอกันที่ตำแหน่งนี้ส่วนตรงนี้ก็ถักปลายไหมได้เลยเพราะว่าสีชมพูจะไม่ได้ใช้แล้วนะคะจะถักปิดปากกระเป๋าโดยการใช้สีเทาอ่อนนะคะจากนั้นก็ถักช่วงลายต่อไปเลยนะคะเดี๋ยวถักให้ดูอีกรอบหนึ่งตำแหน่งที่1 2 3 4 5แบบนี้นะคะเดี๋ยวข้ามไปเจอกันตอนถักจบแถวแล้วนะคะเมื่อถักวนมาจนครบรอบแถวก็ถักควักธรรมดาต่อไปได้เลยนะคะในแถวต่อไปก็ถักควักธรรมดาหลักละ1ครั้งวนต่อไปเลยนะคะถักควักธรรมดาด้วยไหมสีเทาวนไปแบบนี้จนได้ครบ5แถวนะคะหรือถ้าใครต้องการขอบกระเป๋าสูงกว่านั้นก็สามารถเพิ่มเป็น6แถวหรือ8แถวก็ได้แล้วแต่ความชอบนะคะต
ตอนนี้ได้ถักควักธรรมดาขึ้นมา1 2 3 4 5แถวแล้วนะคะก็จะได้ตัวปากกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะจากเมื่อกี้ความสูง9นิ้วก็จะได้ความสูงเพิ่มขึ้นมาอีก1นิ้วรวมเป็น10นิ้วนะคะถ้าใครต้องการขอบกระเป๋าสูงกว่านี้ก็สามารถถักเพิ่มได้เลยนะคะและในส่วนของตัวกระเป๋าก็เสร็จแล้วนะคะจะสามารถนำไปใส่ซับใส่ซิปได้จะถักสายกระเป๋าแบบเป็นสายสะพาย2สายด้านข้างแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะถักเป็นสายสะพายคาดเพื่อสะพายไหล่ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่เราชอบแล้วแต่เราออกแบบเลยนะคะใบนี้แม่แต่จะถักเป็นทรงสะพายยาวด้านข้างนะคะเป็น1สายสะพายยาวด้านข้างแบบนี้นะคะก็จะจัดทรงแบ่งให้ครึ่งนะคะให้สายอยู่ตรงกลางโดยยึดจากขอบกระเป๋าตรงนี้นะคะขอบกระเป๋าที่เราถักเริ่มต้นโซ่9ครั้งไว้ก็ดูตำแหน่งให้อยู่ตรงกึ่งกลางพอดีนะคะกึ่งกลางคือประมาณนี้ส่วนความหนาของสายกระเป๋าก็ขึ้นอยู่กับที่เราชอบแล้วก็กำหนดความหนาจากตรงนี้เลยนะคะกำหนดความหนาจากจำนวนหลักที่เราถักควักธรรมดานั่นเองนะคะเมื่อแต่จะกำหนดความหนาของสายกระเป๋าประมาณ5หลักนะคะตรงนี้นับเป็น3หลักกะโดยประมาณนะคะจากนั้นก็ถักต่อไปอีก4แล้วก็5หลักนะคะตรงนี้นะคะตำแหน่งก็จะอยู่กึ่งกลางออกมาประมาณนี้จากนั้นในการถักขึ้นแถวต่อไปแล้วก็จะถักโซ่1ครั้งแล้วก็พลิกตัวชิ้นกระเป๋ากลับนะคะแล้วก็ข้ามหลักแรกไปมาถักหลักที่2นะคะหลักแรกนับเป็น1แล้วตรงนี้นับเป็นหลักที่2 3 4แล้วก็5นะคะความหนาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวถักอีกรอบนึงจะได้รู้จะได้เห็นชัดเจนว่าความหนาแค่ไหนนะคะการขึ้นต้นแถวต่อไปก็ถักโซ่1ครั้งเหมือนเดิมนะคะแทนหลักแรกจากนั้นเราก็ข้ามช่องนี้ไปมาถักหลักที่2นะคะเป็น1 2 3 4นะคะเราจะรวมกับโซ่แรกก็จะเป็น5หลักนั่นเองนะคะตรงนี้ถักโซ่1ครั้งแล้วพลิกชิ้นงานกลับตรงนี้ก็เพื่อที่จะถักแทนหลักที่1จากนั้นช่องแรกเราถักหลักที่1แล้วเราก็ข้ามไปถักหลักที่2 3 4 5นะคะอีกรอบนึงโซ่1ครั้งพลิกชิ้นงานกลับ1 2 3 4ถักไปกลับแบบนี้จนได้ขนาดความยาวของสายกระเป๋าตามที่เราต้องการเลยนะคะเดี๋ยวแม่แต่ขอถักต่อไปให้ได้ยาวขนาดกำลังพอเหมาะแล้วกลับมาเจอกันตอนต่อสายกระเป๋ากับอีกฝั่งนะคะเมื่อเราถักสายมาได้ตามความยาวที่เราต้องการแล้วนะคะตามที่เราชอบแล้วก็อาจจะลองวัดดูหรือสะพายกับไหล่ดูก็ได้นะคะสำหรับใครที่ทำสายสำหรับสะพายคาดไหล่จากนั้นก็จัดทรงให้อยู่ด้านข้างฟิกตำแหน่งให้อยู่ด้านข้างแล้วก็จับให้ออกมาลักษณะแบบนี้นะคะก็คือด้านในของสายกระเป๋าหันมาหาเรานะคะจากนั้นก็ให้ถักนะคะถัก2ชิ้นติดกันตำแหน่งที่เราเล็งไว้นะคะแบบนี้ค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาดึงลอดห่วงผ่านเลยนะคะหลักต่อไปก็แทงผ่าน2เส้นทั้ง2ฝั่งแบบนี้นะคะเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาถักลอดผ่านเลยนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาถักลอดห่วงทุกหลักเลยค่ะ
ักล็อกไว้1ครั้งนะคะจากนั้นก็ตัดปลายไหมได้เลยแล้วก็เก็บปลายไหมที่ด้านในของตัวกระเป๋านะคะเกี่ยวมาเก็บที่ด้านในของตัวกระเป๋าผ่าน2ขาล็อกแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะก็ถักล็อกสักประมาณ5หลักนะคะใครที่จะใช้ไฟแช็กลนที่ปลายไหมก็สามารถช่วยยึดติดได้แน่นเช่นกันนะคะก็สำเร็จแล้วนะคะนำไปใส่ซับติดซิปหรือว่าประดับตกแต่งตามที่ต้องการได้เลยนะคะก็ออกมาเป็นกระเป๋าสะพายลายน่ารักเก๋ไก๋เลยนะคะสำหรับคลิปสอนถักกระเป๋าเชือกร่มคลิปนี้ก็นำมาฝากเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าทุกท่านจะถักตามกันได้นะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้แม่แต้ด้วยนะคะและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครจากช่องชมพู่แฮนดิคัพด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ